ี้ผมก็มีแอปพลิเคชันหนึ่งที่จะมาแนะนำอีกนะครับก็คือ Cyclepedia Cyclepedia เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับจักรยานแล้วก็รวบรวมประวัติจักรยานตั้งแต่ต้นตั้งแต่2ล้อ3ล้อจักรยานคันแรกที่เกิดขึ้นรายละเอียดต่างๆไม่ว่าเป็นอุปกรณ์ด้วยแต่ละชิ้นส่วนที่เกิดขึ้นในจักรยานเนี่ยแอปนี้ก็จะรวบรวมไว้แล้วก็อีกอันนึงก็คือแอปนี้เนี่ยเขาได้ไปถ่ายที่เก็บจักรยานของนักสะสมชาวออสเตรเลียท่านหนึ่งมีจักรยานแบบเป็นร้อยคันอ่ะที่เขามีซึ่งเขาว่ากันว่าเข้าไปในแอปเนี่ยสวยมากคือถ่ายแบบ360องศาและถ้าดูใน iPad เนี่ยจะยิ่งแบบสวยงามขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นแอปที่น่าสนใจแล้วก็มีความรู้เยอะแยะมากมายยังไงก็อย่าพลาดแอปนี้ครับ Cyclepedia ลองไปโหลดกันดูครับโชคดีค่ะอาจารย์ปริญญาก็ปั่นจักรยานอาจารย์ปริญญาที่เป็นฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาของที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ปั่นจักรยานใช่เป็นคนปั่นจักรยานอยู่แล้วก็คือเราไม่ต้องคุยอะไรมากเหมือนคนจักรยานรู้กันว่ามันดีมีประโยชน์ยังไงใช่แล้วเขาเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษาอยู่แล้วก็ง่ายมากเลยแล้วอย่างนี้ทำไงพี่เช่าที่หรือว่ายังไงก็เสียค่าก็ค่ะก็เสียค่าเช่าแล้วก็ค่ะก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะก็คิดดูว่ามีทูมาประมูลด้วยอ่ะโอ้ยแล้วคิดดูว่าเงินเราจะกับใครจะเยอะกว่ากันอ่ะก็แน่นอนอ่ะใช่แต่สิ่งที่เราได้พื้นที่นี้มาเพราะว่าความตั้งใจที่เราจะทำเรื่องจักรยานจนคณะกรรมการของทางธรรมศาสตร์เห็นว่าเงินมันไม่ใช่สิ่งสำคัญนี่แต่ว่าสิ่งที่นักศึกษาจะได้อ่ะคือเรื่องจักรยานที่เขาจะเปลี่ยนนักศึกษาให้แบบมาใช้จักรยานหาข้อมูลจักรยานได้เพราะแบบบางคนไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือคนทั่วไปที่อยู่แถวนี้อยากจะเริ่มก็มาที่นี่ได้คือเขาเห็นว่าประโยชน์ที่เราจะให้กับมหาลัยอ่ะมันมากกว่ามูลค่าที่ทางนักธุรกิจมาประมูลใช่ค่ะคือเงินต่างแน่แต่สิ่งประโยชน์ที่มันได้กลับมาถึงน้องๆหรือว่าประชาชนทั่วไปมันเยอะกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาคือจิตวิญญาณที่เรามีเรื่องจักรยานเขาก็เลยเราก็เลยได้พื้นที่นี่มาทำใช่ค่ะใช่แล้วตอนนี้เมื่อไหร่มันจะเสร็จอ่ะพี่แนนก็กะให้ทันก่อนที่ธรรมศาสตร์จะรับปริญญา30สิงหาเนี่ยค่ะก็คือตั้งใจจะให้เปิดแล้วมีงานเปิดงานไหมมีแบบจะเปิดงานเป็นพิธีเปิดอะไรงี้ไหมคงจะมีค่ะเพราะว่าอาจารย์ปริญญาตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นศูนย์กลางเรื่องข้อมูลจักรยานของกทม.เลยมีจักรยานให้ยืมมีอะไรทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ถ้าผมว่างผมจะได้มาร่วมสนุกด้วยอะไรได้ค่ะได้ก็เดี๋ยวรอเสร็จจริงๆอาจจะเปิดหลังจากที่เปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เปิดเป็นทางการเพราะว่ามันไปติดท่วงรับปริญญาของธรรมศาสตร์พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อถ้าพี่แบบเสร็จแล้วแบบพี่อยากโชว์ชวนผมได้เลยนะได้ผมชวนเพื่อนๆปั่นมาอะไรเงี้ยกาแฟกันได้ค่ะยินดีเลยแล้วพี่ก็จะเป็นคนที่จะดูแลตรงนี้เลยเป็นเองเลยก็นั่นก็จะมาอยู่ที่นี่เท่าที่นั้นสามารถอะค่ะเช่นว่าไม่ติดที่ปั่นที่ไหนในการเก็บข้อมูลอะไรนั้นก็จะสแตนบายไว้ที่นี่เลยคือเหมือนกับว่าใครอยู่ในเพจแล้วอยากจะปั่นจริงๆมาที่นี่ได้เลยมาศึกษากันก่อนได้ใช่ค่ะให้ข้อมูลเรื่องจักรยานได้อย่างจักรยานที่พี่จะต้องมีให้เขาอ่ะค่ะแล้วพี่จะเอามาจากไหนอ่ะทางธรรมศาสตร์ก็ช่วยเรื่องนี้มาก็คือเราทำร้านทำโครงสร้างทำทุกอย่างแต่ว่าทางธรรมศาสตร์จะช่วยซัพพอร์ตเรื่องจักรยานให้เพราะว่าพี่บอกว่าสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นปั่นเราอาจจะมีจักรยานให้ลองปั่นดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คืออาจารย์ก็ถามว่าแนนจะดูแลกี่คันอะไรเงี้ย50คัน100คันโอ้โหคนเดียวคงไม่ไหวดาวเริ่ม30คันก่อนแล้วก็เท่าที่ดู30คันเลยเหรอพี่ค่ะเท่าที่ดูพื้นที่ตรงเนี้ยยังแบบยังพยายามขอที่จอดเพิ่มเติมอยู่เพราะว่าเราได้รอบแค่ตรงนี้ใช่ไหมมันยังไม่พอสำหรับที่จะวางเยอะๆค่ะ30คันจอดรอบนี่เต็มเลยนะพี่อะไรประมาณนี้เนาะใช่ใช่ก็รอให้กทม.ร่วมมืออาจจะได้พื้นที่ข้างนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้านหลังก็จอดได้ไหมครับได้ค่ะได้แล้วก็หน้าท้องตรงกลางมาไหนวะอ๋อตรงนี้ก็จะมีได้หน่อยค่ะก็ตรงนี้ก็จอดแล้วปลอดภัยไหมอ่ะเออค่ะก็เนี่ยค่ะอ๋อจะมีป้อมให้คุณยามช่วยดูแลอ๋อโอเค30สิงหานี้จะได้ทานกาแฟกันแน่นอน
ได้พบปะสังสรรค์และอย่างผมถามหน่อยว่าอย่างความรู้ที่สมมุติว่าเหมือนแนะนำเรื่องของจักรยานให้กับคนทั่วไปอย่างเงี้ยที่จริงก็ไม่ใช่แค่ว่ามาทานกาแฟอย่างเดียวเพราะว่าเราตั้งใจจะจัดเวิร์กช็อปเรื่องจักรยานอ๋อมีเวิร์กช็อปด้วยตั้งแต่บอกว่ามือใหม่จะเลือกซื้อจักรยานยังไงจะวิธีการใช้จักรยานจะทำยังไงเส้นทางไหนจะปั่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามเราจะสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาสมมุติว่าพี่อยู่แถวโน้นแล้วพี่สะดวกเส้นทางโน้นก็มาเหมือนกับว่าทิ้งข้อมูลไว้อาจจะมีคนอยากปั่นแล้วมาเป็นไบบัดดี้ก็ได้เพราะว่าในทำคนเดียวคงไม่ครอบคลุมทั้งหมดก็คือเนี่ยเป็นศูนย์กลางให้มาช่วยกันนี่คือสิ่งที่ร้านตั้งใจเกี่ยวกับจักรยานก็คือชวนคนปั่นจักรยานเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งใจว่าอันนี้แหละมันน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดมากกว่าเราไปซื้อว่าเฮ้ยทำท่าจักรยานเธอนะอะไรอย่างนี้ก็ชวนกันปั่นอย่างเดียวเลยทำไงก็ได้ให้คนอยากปั่นโอเคครับพี่แนนยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่มากครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะให้ความรู้แล้วก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรติดต่อมาได้เลยพี่ได้เดี๋ยวผมไปร่วมด้วยแล้วเดี๋ยวผมชวนเพื่อนๆเนี่ยไปสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวถ้า30สิงหานี้เนี่ยร้านเสร็จเดี๋ยวผมจะแวะปั่นกันมาเพื่อนๆมานั่งกินกาแฟได้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่แนนมากขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับ